สวัสดีค่ะที่วัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเปอร์เมเรนท์ในวันนี้13สิงหาคม2023ที่วัดมีการจัดงานวันแม่แห่งชาติและดิฉันส่วนมากก็อยากที่จะมาที่วัดอยู่แล้วและโดยเฉพาะถ้ามีเป็นเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติทุกๆปีท่านพระอาจารย์พระมหาจำเริญท่านจะจัดงานเกี่ยวกับแม่นะคะคือว่าให้แม่กับลูกมานั่งคู่กันนะคะแล้วก็ให้ลูกกราบขอบพระคุณแม่เนี่ยค่ะและสิ่งที่สำคัญคือก็จะได้สัมผัสโอบกอดซึ่งกันและกันนะคะเป็นการแสดงความรักแล้วก็ได้สัมผัสกันจากที่ว่าเมื่อก่อนนี้ลูกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วอย่างนั้นด้วยที่ว่าจากประสบการณ์ของดิฉันเองที่ได้มีโมเมนต์อย่างนี้เหมือนกันนะคะเมื่อก่อนนี้ตอนที่ว่าลูกยังเล็กๆแล้วพอเขาโตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะและด้วยที่ว่าอย่างที่ดิฉันเองเนี่ยเราก็เป็นคนไทยเนาะในเรื่องโอบกอดหรือว่าหอมหรืออะไรที่อย่างคนฝรั่งเขาทำกันอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันสักทีเดียวด้วยที่ว่าเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะมีนะคะที่ว่าคุณแม่คุณพ่อหรือถ้าหอมลูกอะไรทุกๆวันอะไรอย่างนั้นอันนั้นก็เป็นแล้วแต่ครอบครัวว่าอะไรอย่างไรในสิ่งที่ได้ประทับใจทุกๆครั้งในกิจกรรมนี้นะคะเกี่ยวกับแม่และลูกเนี่ยแล้วก็ประทับใจทุกครั้งที่ว่าได้เห็นคนเขารักกันนะคะก็หมายถึงว่าแม่กับลูกไปแหละหรืออาจจะว่าอาจจะนับถือใครก็เหมือนแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มากราบนะคะแล้วก็มอบพวงมาลัยเล็กๆให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะพูดว่าโอ๊ยก็รักแม่เนาะทุกวันนั่นแหละนั่นแหละ ส่วนตัวนะคะส่วนตัวนี่ก็คือว่าในความรักเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีโมเมนต์เหมือนกันที่ว่าได้หยุดนิ่งจากสิ่งอื่นแล้วก็ได้มาบอกเป็นคำกล่าวอย่างชัดเจนหรือว่าได้แสดงออกอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีเหมือนกันมันก็จะรู้สึกว่าเป็นการแสดงออกจากข้างในนะคะการที่มีวันเด็กแห่งชาติวันพ่อแห่งชาติวันแม่แห่งชาติหรืออะไรอย่างนี้นี่ก็เชื่อว่าก็จะเป็นการที่ว่าเราให้เวลากับหัวข้อในวันนั้นๆอย่างเต็มที่แล้วก็ไปทานอาหารกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ดีเหมือนกันดีกว่าเสียว่าไม่ได้ทำเลยแต่บางทีเราก็พูดว่าก็รักนั่นแหละก็รู้ใช่ไหมเหรอว่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะดีค่ะแล้วก็เป็นการทำให้เราฉุกคิดเหมือนกันนะคะว่าโอ้นะพ่อพระคุณพ่อพระคุณแม่มีบุญคุณกับเราอย่างใหญ่หลวงนะคะพ่อแม่ของเราเองแต่ฉะนั้นนี้ก็อย่างประเทศนี้ค่ะมีพระมหากษัตริย์ค่ะซึ่งว่าเป็นในหลวงพระราชินีเป็นที่เคารพของประชาชนทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นการที่ว่าเฉลิมพระเกียรติท่านก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆในวันนี้และอย่างของวัดพุทธวิหารในวันนี้ที่ฉันตั้งใจมาในช่วงบ่ายเพราะช่วงเช้านั้นก็ได้ไปทำธุระอะไรอย่างอื่นแล้วก็ได้มาเห็นนะคะก็ได้เหมือนกับที่ได้ตั้งใจไว้ที่สำคัญก็มีกิจกรรมการถวายพระพรนะคะจากองค์การสมาคมชมรมต่างๆในเนเธอร์แลนด์นะคะก็มาถวายพานพุ่มและหลังจากนั้นก็จะมีน้องวิรันดานะคะมาลำสวยๆให้เหมือนเช่นเคยเมื่อก่อนนี้ค่ะแต่ที่ไม่เหมือนเมื่อก่อนคือตอนนี้โตแล้ว
โตขึ้นมาเรื่อยๆทุกปีรำสวยอ่อนช้อยมากเลยนะคะต้องขอชมคุณครูผู้ฝึกสอนให้ขอบคุณพ่อแม่ครอบครัวน้องลิลันดาด้วยเพราะว่าถ้าไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยน้องก็ไม่สามารถที่จะไปเรียนได้เก่งๆเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเป็นกิจกรรมแม่กับลูกมอบพวงมาลัยกันถึงแม้ว่าไม่ได้มีแม่หลายท่านเป็นสิบนะคะแต่ก็สองสามท่านแต่ก็ให้เราได้เห็นได้มีความชุ่มฉ่ำในใจที่ได้เห็นคนเขารักกันได้เห็นลูกหลานนะคะนอบน้อมพ่อแม่แม่สิคะมีแม่อย่างเดียววันนี้แม่ก็จะดีใจอะไรอยู่ไม่นานไหวอย่างนั้นบางทีก็แบบน้ำตาไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยที่ว่าความรักเชื่อว่าวันนี้จะเป็นวันหนึ่งซึ่งทำให้ความสัมพันธ์อย่างน้อยคุณแม่สามสี่ท่านเนี่ยค่ะนะคะกับผู้ที่นับถือท่านว่าเปรียบเสมือนแม่หรือว่าอย่างลูกๆเนี่ยเกิดที่นี่แต่ว่าได้มีโมเมนต์ที่ได้มากราบแม่แล้วก็ได้เอาดอกไม้ให้แม่หรือมาล้างเท้าให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เขาแบบมีคำถามหลายข้อเลยในหัวเขาว่าทำไมต้องทำเรื่องอะไรยังไงแต่ทั้งนี้ก็นะคะเป็นการให้เขาได้ซึมซับกับวัฒนธรรมไทยเรานะคะว่าเราทำกันอย่างนี้มีความหมายอะไรยังไงนะคะถึงแม้ว่าเขาไม่เข้าใจในตอนนี้แต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวต่อๆไปนะเขาได้เห็นเพิ่มมากขึ้นนะคะเขาก็จะเข้าใจได้ลูกเขาก็ได้ซึมซับกับวัฒนธรรมไทยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากถ้าเรามาวันนี้ลูกไม่ได้มาหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกปลื้มใจภูมิใจแทนคุณแม่เขานะคะแล้วก็ลูกๆด้วยน่ารักมากเป็นภาพที่เห็นแล้วก็ประทับใจจริงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปีหน้ามาอีกค่ะถ้ามีโอกาสแล้วมาได้ตอนนี้กิจกรรมก็ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างสวยงามนะคะถ้าเผื่อว่าท่านสนใจอยากที่จะชมก็ติดตามได้เลยนะคะจากคลิปของดิฉันที่ Facebook ปริยาสมทภูมิค่ะสวัสดีค่ะ